เหมือนแบบมันรุ่นใหญ่แบบมากๆอ่ะแบบมันเหมมือนแบบเก่งมึงคิดเอาง่ายเราเคยพูดแบบนี้กับแก๊งที่แบบว่าแค่มาฟาร์มอะไรที่มึงว่าป่ะมึงบ้าป่ะเฮียมาใช้คำพูดที่อะไรแบบนี้สัตว์รุ่นใหญ่มะมันเมืองเป็นของมันเงี้ยสัตว์ปัญญาอ่อนถ้าเราเคยโกรธเลยเคยเกลียดกันพูดขนาดนี้กูไม่ติดเลยจริงเพื่อนอันนี้มีพรมันใช้คำพูดว่ามีรู้ว่ามีซ้อมมีแข่งไอ้เนี่ยแม่งไม่ได้เก่งเฮียเลยมันก็มีชื่อป่ะวะมันก็มีชื่อแข่งเหมือนกันป่ะวะเฮียมันไม่คิดว่าเฮียมันหลอนเลยชอบเอาเรื่องอะไรไม่รู้มาพูดหลุดจัดเอาเลยมั้ยล่ะเอาดิสัตว์ทื่อแม่งเลยไม่เอาจริงอ่ะเราไม่ต้องเล่นใน TC ก็ได้นะมันก็แบบไม่ต้องเป็นสตอรี่อ่ะเดี๋ยวไปยืนคุย TC เดี๋ยวกูไปกดดัน TC กูบอกเองว่าเรามีแข่งอ่ะอยากลั่นจัดอยากลั่นแม่งจัดลั่นขายพี่จะลั่นขายพี่ว่า TC มันก็คงดีแล้วหรอคงไอ้นี่แหละคงเบรกให้เราแข่งให้เสร็จอ่ะแล้วก็ค่อยเล่นสตอรี่อ่ะว่าตอนอยู่แล้วก็ทืบแม่งไปก่อนพี่ไปทำอะไรเนี่ยพี่รอไฟนะมันจะคืบแม่งไปเลยแล้ววันนี้พี่ลั่นนั่นนั้นไหมเนี่ยพี่ลั่นอะไรวะฟิปไอ้นั่นเหรอพี่โอ้ยไอ้เหี้ยไม่มีของแล้วไม่ตีละไอ้เหี้ยผมมีแร่พี่ผมมีแร่มึงมีเยอะเหรออย่างละเม็ดเลยพี่เดี๋ยวค่อยก็ได้กูยังไม่มีไวเบดอะโอเคไวเบมันหายากเลยยากเหรอนะแพงมั้งเนี่ยเอ้ยแพงป่าววะไม่รู้อ่ะอันละ 1,500 พี่ไวเบเสร็จใช่เหรอน่าจะพี่เสร็จเหมือนอันละ 1,500 มันก็ถูกอ่ะไปทำมันโดนแบ็คลิสอะไรเมื่อวานไปนอนมาครับเมื่อวานไปนอนใช่ป่ะหลับตั้งแต่6โมงเย็นครับพี่มาตีนเดี๋ยวได้ก่อนไปไหนอ่ะคนอยู่ก็ไม่มันอุตส่าห์มาฟาร์มตอนบ่ายๆเย็นๆมาจกองจกปูนมันก็เอาข้าวแกงไม่ใช่เหรอวะใช่พี่กอดเอาข้าวแกงไปเฮ็ดคนรวยเราไปทำสกินไม้ชมพูนี่มันมาตินเนี่ยดูดิทำยังไงวะเฮ้ยแต่ไม่เอาเสียงมันไม่เหมือนอย่างมันเหมือนไม่เบสเพื่อนผมไม่นี่ละนี่ไงพอพวกเราไปซ้อมเนี่ยแล้วก็ให้น้องอ่ะไปอยู่เมืองหลักแล้วพอเขาเข้ามาแล้วก็เล่นแม่กับมันเดิมแล้วตีนู้ก็ไปซ้อมก็ตีแม่งนอกซีซีไงไม่ต้องตีแม่งข้างในดีซีไม่ตีนอก TC ไม่ได้เพราะว่า TC ยังไงมันก็จะบีบเราให้ไปตีข้างในก็ไม่ตีไงเขาบอกว่ามีแข่งไงเออแต่ข้างนอกกูก็ทื่อไปเหมือนเดิมก็ถ้า TC เรียกก็บอกว่ามีแข่งให้เมื่อถ้าอยากให้เล่นก็ไม่แข่งแค่นั้นเองถ้าเอามันกูเอาให้จมไปนะไอ้เนี่ยมาทื่อแม่งดีก็เอาดิแต่กูว่าถ้าเวทตอนนี้เราก็น่าจะพอสูสีอยู่อ่ะมันน่าจะเอามันจมยากเลยถ้าจะให้จมก็คือของเราต้องเข้ามันอ่ะแต่ไม่ต้องของเข้ามันหรอกกูว่าไหวแค่มีเกาะแต่จริงจริงนี่ไหวเอามันจมแล้วเอาแบบว่างัดบ้านกูต้องได้งัดอ่ะไม่แต่ถ้าแค่จกปูแล้วมันลูบพวกเราเป็นชั่วโมงไอ้เหี้ยมึงก็เกลือในกูจะไม่ให้มันแตกกันดำเลยนะมันอ่ะมึงว่าอ่ะมึงว่าเราเมืองหลักอ่ะมีคนมาทำงานเราอ่ะมึงคิดว่าเราจะไปหลูบเขาชั่วโมงหนึ่งปะอ่ะมึงคิดแค่เอาของเราก็ไม่หรอไม่หรอไอ้เหี้ยจริงเราแค่10นาทีก็เบื่อแล้ว10 20นาทีก็เบื่อเออแทงดีดึงก็พอแล้วแยกย้ายแล้วไอ้เหี้ยมึงสติดีป่ะไอ้เหี้ยหลูบคนอื่นไปชั่วโมงเอามันเอาความสะใจมันนะพี่แม่งอ่ะไอ้เหี้ยมึงคิดดูถ้าไม่ใช่เจไอ้สัตว์เป็นแก๊งแบบไอ้นี่ไอ้ก้อนมึงโดนหลุดกี่ชั่วโมงอ่ะมึงโดนหลุดเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งเห็นป่ะอีทุเรศไอ้สัสมันทืบพี่เรื่องอะไรนะพี่ก้อนปูน2ลูกไอ้เหี้ยทุเรศแล้วมันโดนแบ็คลิสอะไร 500,000
มันตีกูในโรงพยาบาลมันโดนอีโง่อ้าวมันโง่เองไปเหี้ยแล้วจ้ะมาโมโหมาโมโหพี่อ่ะนะกูค้างยาอยู่แต่กูหลบไปสเต็ปนึงแล้วแล้วมึงได้ด่าได้อะไรมันวะกูไม่ได้พูดสักคำอ้าวโหดูดิอ๋อโดนแบ็คลิสต์ก็เลยโมโหด้วยใช่ไหมกูไม่รู้ว่ากูขำอย่างเดียวอ่ะยังโง่เองนะโดนแบ็คลิสต์เองนะโมโหปูนเลเลเปอร์ไม่แต่แค่หลุมมึงชั่วโมงครึ่งก็ไอ้เหี้ยหนักเลยแล้วอ่ะมึงคิดดูไอ้แบงค์มึงโดนหลุมชั่วโมงครึ่งมึงแค้นป่ะไอ้บอสมึงโดนหลุมชั่วโมงครึ่งผมโดนหลุมก็ฉุดแล้วเหี้ยปูน2ก้อนเลยสักผมโดนหลุมเฉยๆผมก็ฉุดแล้วอย่าว่าแต่ชั่วโมงนึงเลยครึ่งชั่วโมงมาชั่วโมงอ่ะ1ครึ่งไม่นับไหนพี่ก๊อตหลุมเดียวไอ้เหี้ยก๊อตติดนั่นแหละตุกไหนอ่ะพอกหัวพอกหัวหรออ๋อไอ้เหี้ยกูจกทุกทีไม่เห็นมานี่ครับพ่อมันนี่มาเชียร์ครับคุณพี่ครับพี่อ่ะแต่มึงปาล์มให้แกงใช่ป่ะหมายถึงมึงจกปูแล้วมาให้ไงเอ้ยทำยาครับเออโหโคตรดีเลยทำด้วยแกให้แกงไงจะกูงุนหิดตำรวจหลายวันแล้วตำรวจมันไม่สิบตะปีเนี่ยไอ้ยาขาดจะสิบไม่ได้เออไอ้เซลคิดดูกูมีเงินอยู่ไม่ถึงหมื่นแล้วกูตีกับมันชั่วโมงคือไม่มีตังค์ขายาไอ้สัสเพลงไงทำอะไรเนี่ยพี่พักเนี่ยพี่ได้ซ้อมมั้งไหมไม่ได้ซ้อมไม่ได้แข่งงั้นร้านกี่โมงอ่ะพี่รู้ไหมก่อนรีไหมด้วยหลังดีไอ้พัดมึงไปหาถามรูปร้านนี้พัดเขาหลบพี่เป๊ปรูปร้านกี่โมงพี่อ้าวลูกพี่อ้าวต้องดูอ่ะอาจจะทันบ้างต้องไปดูรีบไปไหนกันนะอ้าวโทษมึงรีบไปไหนพัดฮะเออถ้ามันลาจริงจะเป๊ปลมเปล่าตายอ่ะเป๋าผมเลขห้าผมนะครับครับพี่เขาเอ้ยพี่แจ้งสมิธขอบคุณ100 บิตครับทำไมบิตมันแจ้งเตือนดีเลย์จังวะอย่ามั่วปะพี่พิมพ์มาในดาร์คแชทให้ด้วยนะพี่501ล้านตัวเอฟตัวอย่างนี้คือที่ไหนครับพี่ตีค่าทหารไปเอาเขาไว้นี่ต่อวิบัติก่อนสรุปไปเขียวไหมจะได้เอามันไหมตัวเซิร์ฟอะต้องไม่เอาเพราะว่าจะซ้อมรอหลังมึงทำไมรถลุงมายังเออไม่ต้องรอลุงดีกว่าเอ้ยไปจัดคนรอที่ร้านเด้อร้านไม่น่าร้านไม่น่าทันเลยวิบากมันรีอะดิวิบากทันนะทางวิบากงานใหญ่นะเป็นไปละเสียงตอบบอยไม่ทุกคนเลยเฮียกูอยู่เลเวลล่างกูกำลังมาเลเวลล่างเพื่อนเสียงมันตอบวอลไม่ทุกคนบางคนไม่เข้าวอลไม่รู้เรื่องว่าไปหรือไม่ไปเห็นไหมพี่ออกแล้วออกแล้วไม่ทำแล้วไม่ไหนละซ้อมอีกใช่ไหมเนี่ยเออซ้อมซ้อมจริงไหมจริงเดี๋ยวพี่รออะไรลงดิดกันบอกสัญญาณไว้ก่อนว่าจะเอาเบสพร้อมไหมเนี่ยเนาะถ้ากระทืบน้องชายฮะถ้ากระทืบมันพร้อมไหมเนี่ยอยากตีขอแค่ตีก็พอละอะไรก็ได้ที่เป็นการตีตอนนี้จริงพี่ผมไม่รู้จะทำอะไรแล้วเป็นลมแบบเป็นเครื่องจักรสังหารเหรอคือแบบไม่ต้องแบบขอดแบบอย่างเงี้ยขอตีอย่างเดียวพอตอนนี้ผมอยากมีอะไรทำอ่ะโอเคโอเค
ได้แต่4ทุ่มเดือดต้องไปซ้อมก่อนน้องไม่รู้ว่าจะได้ซ้อมป่ะนะแต่ถ้าจะได้ซ้อมคือจากสังหาของจริงน้องกูแต่พอจัดเลยนะเวลาพี่ไปดูสตรีมเองแล้วเอ็กกดรออะไรอ่ะผมมันเคี้ยวเวลามันเคี้ยวอ่ะผมชอบกดแรงๆอ่ะไม้เวลาไม้ไม่ออกเออไอ้ยายไม่ต้องพูดรักคำอ่ะก็คือดูได้อ่ะแค่ฟังเสียงคีย์บอร์ดเองอ่ะผมพร้อมแล้วคุณเซฟตอนเนี้ยเออเดี๋ยวมันเลยเดี๋ยวรอก่อนแต่ตอนนี้ต้องเอาเรื่องซ้อมก่อนอะไรพัดอ๋อเปล่าพี่วันเดียวพี่เมื่อวานมึงไม่ช่วยพี่ชายมึงเลยอ่ะไอ้แฟงมันจะร้องให้มันส่งข้อความในหาพี่ในเฟซเป็นแบบโคตรยาวมันจะร้องอย่างมันจะร้องอย่างเดียวมันเป็นอะไรวะมันแพ้ไม่ได้เลยใช่ไหมก็แบบไม่รู้เขาอ่ะพี่แต่เห็นตอนที่เขาเล่ามันก็แบบน่าเศร้าในมุมเขาอยู่แล้วพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่มาทักไม่มันทักมาบอกผมนะคุณแฟงทำไมมันทักว่าอะไรไอ้นะพี่เวทแล้วก็แคปรูปที่ทักคุณไปมั้งยาวๆอ่ะที่มันพิมพ์ยาวๆอ่ะมันก็บอกว่าช่วยผมด้วยขอร้องมันบอกเงี้ยแต่ว่ามาผมรับเงี้ยไม่แล้วเมื่อวานผมขำนะด่าผมเป็นชุดอ่ะมึงไม่เป็นกลัวเลยอ่ะด่าผมเต็มระบบอ่ะเมื่อวานผมขำนิดนึงอ่ะโอ้โหโดนชุดใหญ่อ่ะไม่แล้วมันจะมันจะง่ายกว่าป่ะถ้ามันบอกว่าลุงผมไม่อยากลงไปโชว์แบตแล้วก็ให้คนอื่นเป็นแทนอ่ะจริงป่ะเอารออะไรเออมันบอกว่าให้พี่จุกคู่กับคนอื่นดีกว่าอะไรแต่มันอยากเล่นแต่มันอยากเล่นแต่มันอยากคู่กับคนที่เก่งกว่าไอ้จุกมันดูถูกไอ้จุกจัดเลยไอ้แพ้ก็โอ้โหมันจะเอาแต่พัดไอ้เวสอย่างเดียวเลยมันจะมาบอกว่า2-2อ่ะมันบอกถ้าลงไปอ่ะมันอยากได้ไอ้พัดไอ้เวสอย่างเดียวคนอื่นไม่เอาผมไปแทงแม่งให้ละเอาแต่จริงนะพี่บอกให้โชว์แมตช์จริงๆอ่ะถ้าจะเอาแบบไม่คิดอะไรอ่ะมันต้องเอาพวกแบบว่าฮ่าฮ่าลงไปนะเออเอาไปเล่นแล้วดูมันไม่ได้มีผลกับคะแนนอยู่ไงใช่ให้ลุงไปงั้นนะให้ลุงไปเล่นยังได้เลยใช่มันไม่มีแบบรางวัลไม่มีอะไรอ่ะนะมันเป็นโชว์แมตช์ขั้นเวลารอสตอรี่เริ่มไอ้คนลงไปอ่ะลุงอาตีอย่างเงี้ยฮ่าวิ่งหนีรออะไรอ่ะพี่โดดเป็นกุ้งอ่ะโดดเป็นกุ้งอ่ะถ้าเผื่อเขาตีตายได้อ่ะเฮทั้งห่ออ่ะเนาะอ่ะจริงรออะไรก็ถ้าเขาฆ่าได้อ่ะแล้วสองคนเขาฆ่าได้ก็คือเฮทั้งห่อโดนเขาล้อลูกบวชเลยนะกูบอกอันนี้คือเวทจะว่าลุงตลกเหรอไม่โอ้ก็แบบไม่เอาแบบไม่ซีเรียสเนี่ยพี่ยังพี่ดำอยู่แล้วจอดตรงนี้ล้อได้ผมได้เออเวทเมื่อวานเองไม่มาเมื่อวานภาพดีจัดเลยนะเล่นแบบสคริปแบบเสียไม่ได้อะเล่นกันเสียไม่ได้โอกาสชนะเยอะกว่าแพ้นะสรุปเขามาเยียร์เราเหรอพี่มาเยียร์เราก่อนเหรอใช่ใช่ใช่เนี่ยสุกเนี่ยเขามาเจอเราแล้วก็อีกเดือนหนึ่งถึงจะไปเจอบ้านเขาเปล่าวะน่าใช่นะเดือดเล่นง่ายจัดเลยมันเหมือนแบบว่าที่เราไปเขาเล่นแบบเราอ่ะคือเมื่อวานอ่ะแบบทรงโคตรดีเลยแต่พอไปเล่นอุ้มแม่งเหมือนแบบมันชอบเดินข้ามตบอ่ะนะเดินข้ามกระจุยอ่ะเออเห็นลุงเขาบอกว่าเขาจะให้เอกเล่นแบบแบบไอ้นี่เว้ยแบบไอ้ไม้ไรลักอ่ะเขาตีแบบว่ามันไม่อุ้มศพเลยไอ้เวทตีอย่างตีอย่างเดียวอ่ะมึงตายเพื่อก็ดึงมือขึ้นมาต้องเล่นแบบนั้นผมเล่นแบบนั้นนะพี่รู้ไหมตอนแรกๆอ่ะเออแล้วตอน มันไม่มีใครอุ้มก็เลยต้องอุ้มเออหงุดหงิดจริงด้วยเวลาเห็นเพื่อนแม็กเดินอ่ะวันนั้นอ่ะพี่ลากทองอ่ะแบบแม็กตีที่ตรงหน้าพี่อ่ะตอนซ้อมแรกๆผมก็เล่นแบบนั้นอ่ะแต่ว่ามันไม่มีใครอุ้มไงแต่ว่าผมก็เลยต้องมาอุ้ม
ทั้งกักทั้งเอาไปทิ้งอะไรเออเออมันต้องคุยกันเรื่องนี้ให้ชัดเจนอ่ะแม่งฝั่งหนูนะไม่ว่าใครล้มแม่งอุ้มแบบหมดอ่ะเนาะแบบว่าไม่ว่าจะเป็นพวกเราล้มหรือพวกเขาล้มก็คือกดบาร์โค้ดรอถ้ามีคนตัดถ้าได้ก็ไปอ่ะเฮ้ยแล้วมีอะไรอีกป่ะเนี่ยไม่มีแล้วหรอไอ้แบไม่มีแล้วจะเลี้ยเนี่ยคุณเซตไม่มีแล้วเดี๋ยว4ทุ่มครับไปตั้งตัวซ้อมอ่ะถ้าคนไม่เยอะพี่ก็ว่าไปกดไอ้นี่แบบไฟตรงก็ได้นะลองไปเล่นไฟตรงแบบอุ้มปะมันไม่มีรถใช่มั้ยมันทําได้สร้างได้พี่สร้างได้สร้างได้เออเวทครับเวทอยู่ไหนพี่ว่าไอ้เวทเวทมีคันนี้ที่จูนแล้วใช่ปะพี่ขอลองหน่อยได้มั้ยไม่มีผมไม่มีใช่หรอใช่พี่มีแต่เปล่าๆยังไม่จูนเลยอ้าวคนอย่างแกผมมีจูนแล้วสวัสดีครับก็สวัสดีครับผมโทรไปไม่รับรับไงไม่มีโทรศัพท์ใช่หรอได้ข่าวโดนกระทืบเหรอนี่โดนเพอร์เจอร์เดี๋ยวแผ่มึงเดี๋ยวแผ่มึงกูเอาให้เพื่อมึงทำเพื่อแก๊งมึงโดนลูบ2ชั่วโมงแก๊งก็ต้องทำเพื่อมึงแต่ผมไปตีมันมารับเหมือนนะพี่เถิดเออถ้าชนะกูว่าเราจะเอาหลุมปูหลุมนั้นมาเฮียกูจะเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยเฮียหลุมเฮียนั่นไม่มันแค่จริงอ่ะมึงอ่ะคิดดูไอเวสโดนอ่ะเวสแล้วมึงโดนหลุมพอปูสองถุงเชือกของยูมึงฉุนปะฉุนดิฉุนเนี่ยเออเข้าใจอยู่แล้วพี่ได้ตู้แดงยังเนี่ยพี่ก๊อตได้ละได้แล้วตู้แดงมันแอคเกินเนาะไอเฮียมันแดงแสนหนึ่งได้ละมันเกินไปชนะปุ๊บกูไปจกหลุมนั้นใหม่มันมาซื้อเรื่องกูใหม่ก็อยู่เงี้ยเรื่อยๆไอ้เหี้ยแต่มึงไม่ได้พูดอะไรกับมันสักคำเลยเหรอพูดไม่ดีใส่มันบ้างวะไม่พูดเลยอ่ะเออแต่สไตล์มึงไม่ค่อยพูดหรอกมึงไม่ค่อยบับส่วนใครอยู่แล้วแต่มึงไม่จับเกลียดพูดเพราะกูเจ็บคอด้วยกูเกลียดไอเป็นเลือดวันนึงมึงจบกูได้เท่าไหร่วะไฮเป็ดมาตอนไหนมาตอนกี่โมงที่มึงโดดอ่ะบ่ายเหรอบ่ายสามโอ้โหมีไฟจัดเฮียบ่ายสามเฮียไม่ถ้ามึงโดนแบบนี้มันจะทำให้มึงไม่ถ้ามึงทำแบบนี้แล้วมันทำแบบนี้มันจะทำให้มึงไม่อยากเข้ามาฟาร์มเว้ยหมายถึงแบบสามสี่โมงเนี้ยพอมึงโดนแบบนี้มันก็จะแบบไฟมันก็จะมอดแม่กูชิวไม่ถ้ามึงโดนบ่อยๆดิแล้วถ้าพวกเราปล่อยถ้ากูมีตังค์อ่ะถ้ากูมีตังค์ไงกูก็ได้กูชิวแต่กูไม่มีกูมีหมื่นเดียวเนี่ยก็มึงเล่นเลยกูเล่นเลย328ไอ้เหี้ยกูจะซื้อยาครับที่ปั๊มในโรงพยาบาลคิดแล้วคิดเอาอีกอันเหลือเหี้ยกูมีฟอร์มดึงเชงอยู่ไอ้เหี้ยพอมันตีกูปุ๊บกูแม่งนอนเตียงอ่ะนอนเตียงโรงพยาบาลยักนานอ่ะโคตรชิลอ่ะพี่ต้องตีโรงพยาบาลมันไม่พอดึงเวลาเหรอดึงเวลาเหรอเออกูทำอย่างเงี้ยเอามึงก็ตีกูไปดิไอ้เหี้ยออกยังไม่ถึงฟุตบาทเลยฟุตบาทไปนิดนึงก็ตีกูแล้วมันมาพูดว่าทำไมอยู่โรงพยาบาลไม่คุยเหี้ยเลยมึงแทงกูในโรงพยาบาลเลยไอ้ประหลาดบ้าปะเนี่ยมาเลยแล้วเพื่อนเรามีใครอยู่ไหมตอนนั้นมีไอ้สุพัฒน์กับไอ้เหี้ยเบสวันแล้วมึงช่วยไหมสุพัฒน์ช่วยปะมาช่วยไหมไอ้พัฒน์ไอ้สุพัฒน์นี่ตอนแรกไม่รู้เรื่องถ้ากูไม่บอกให้มันตีมันก็ไม่ตีก็ปล่อยกูโดนตีอยู่งั้นแหละมันไม่รู้ไงว่าเรามันตีเราเพราะอะไรกูใส่เสื้อกั๊กแก๊งขนาดเนี้ยมึงไม่ลงมาตีอ่ะไอ้เหี้ยโง่มันมึนเลยพัดอ่ะเรื่องมันต้องป้อข้อมูลในเด็กเวทเนี่ยและเป็นวันมันช่วยพี่ป่ะเดี๋ยวมันฟาร์มต่อฟาร์มเหี้ยมันจะฟาร์มได้ไหมล่ะมันจะฟาร์มได้ไหมล่ะเหี้ยเขาก็บอกเลยเห็นใจคนใส่ชุดเอเคฟาร์มก็แทงให้หมดเลยมันแล้วมันวันลูบกี่คนโอ้ยเหี้ยใช่หรอเป็น10เลยเหรอตอนบ่าย3มันอยู่กันเป็น10เออเกือบ10ประมาณ7 8 9คนวันน่ะมันเยอะจัดเลยนะกูมาร์คอยู่คนนึงไอ้เหี้ยมีพี่เด่นไอ้เหี้ยแฮมเยอะจัดต้องมอเลยมั้ยพี่
หาเรื่องข้อมูลไหมน้องได้ครับเอาคือพี่มาร์คใส่หัวทบอกไปแล้วใช่ไหมเออมาท้ามึงมวยเปล่าอ่ะเด่นท้ามึงมวยคือไม่เด่นเลยนะเออมวยไปเลี้ยวมันอ่ะถ้ามวยมันมาด่ามึงแรงปะกูอยากรู้มาด่าว่าอะไรมาด่าว่าอะไรปะด่าเอ้ยไม่ได้เก่งเฮียอะไรสักอย่างอ่ะแบบแพร่เยอะอยู่ตัวเดียวอ่ะแต่มึงไม่ได้ตอบรักกูไม่ได้ตอบกูด่าเขาแม่เอาง่ายๆเว้ยมันมีอยู่ช็อตหนึ่งกูด่าแม่งในโกกูไม่ได้เปิดไมค์แม่งด่ากูสวนมาเฉยเลยกูงงจัดแม่งด่ากูสวนมาเลยกูยังไม่ทันกดไมค์พูดเลยนี่กูตรงๆไปย้อนตัวกูยังหลุดอะไม่ทำมีกูบอกมึงแพ้เฮียอะไรสัตว์แล้วพอมันตีกูตายปุ๊บเลยเฮียอะไรอะสวนขึ้นมาก่อนตอนนอนหลอนและมึงหลอนไปใช้หลอนที่ไปถามแชทนี่ที่หากันตามในช็อตนั้นเนี่ยเออได้ทักช็อตไม่ดับอ่ะพี่กูไม่ได้พูดกูพูดกูไม่ได้กดไมค์กูด่าแม่งนอกกูรู้ไงเดี๋ยวมันไหลยาวไงถ้ากูพูดข้างในอ่ะกูเลยด่ามันไม่แบบไม่ได้กดไมค์ไม่ด่าส่วนกูเฉยไม่แต่อยู่ๆไอ้ก๊อตมากูเห็นมันแบบด่าคนอื่นน้อยมากเลยนะไอ้ป๊อปเนาะไอ้ก๊อตอ่ะมันไม่จำเป็นมันแทบไม่คู่ในเมืองไงนะแล้วไม่ใช่พวกเราด่าเขาด่าพี่ในเทนนิ่งก็ด่าอย่างเลื้อนนะไม่ใช่ในตอรี่ดิในตอรี่เขาไม่ค่อยด่าไม่ในตอรี่ที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเคยโดนใบส้มไหมกูไม่อยากเสี่ยงมันเป็นนิสัยไปแล้วไงเออแต่ได้ข่าวลิกโดนใบแดงไปแล้วนี่ใช่เหรอโดนเลยใช่พี่ปั๊บหลุดมันบับเมืองหลักบับว่าอะไรก็อะไรมีใบส้มอยู่แล้วไงมันโดนบับหลุดแดงไปเลยกูมีใบส้มไงที่กูไปด่าพ่อมันไว้กูเกลียดด่าแล้วมันชอบหลุดแต่นี้กูชอบด่าหลุดกูเลยแบบเล่นสตอรี่ดิมันกูเลยเกลียดด่าแค่ไม่แล้วไอ้ลิกโดนก็มันบับอะไรลิกอะบับหลุดแต่ได้บับพ่อแม่นี่แหละด่าบุปการีนี่แหละบ้างแต่มันมีส้มอยู่แล้วไงมันเลยโดนแดงไปเลยทีเนี้ยเอาจริงแต่วันนี้กูกล้าจะหลุดกล้าจะหลุดด่ามาแล้วเว้ยวันนี้มันที่มันด่าทรงผมกูเนี่ยกูก็จะพูดแล้วทรงผมกูมันหนักกว่าพ่อมึงไงสัตว์ไอ้เหี้ยมึงแค้นจัดเลยนะมึงเก็บกดจัดเลยอ่ะมึงเออมันเอามึง10ยกกำลัง3อ่ะง่ายๆอ่ะก็คือมันเอามาต่อคนมึงเยอะจัดเลยมึงแค้นจัดอ่ะตอนนี้ปุ๊บมันรอกูออกคุกมันเสิร์ฟกูหน้าคุกแล้วมาเสิร์ฟกูหน้าโรงพยาบาลต่ออ่ะโอ้โหมันช้อนแบบต่อเนี่ยเลยนะเป็นสเตทเลยนะไม่มีอาการอะไรยิงทุบกูอย่างนั้นน่ะแล้วฟอร์มใช้สูตรเหี้ยอะไรสูตรไอ้เหี้ยมาเชทีเดียวแตกแล้วมันก็เวรใหญ่มันชอบจัดเลยมันครับมาเชมาคนละอันน่ะแจ้งมันน่ะแล้วมันก็เวรใหญ่เลยน่ะเอาแต่มันเอาขวานฟาดกูนะแบบโอ้โหทีเดียวเลยไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เอาไอ้ก็แต่มึงเก็บข้อมูลเยอะๆแล้วมึงไปเล่าให้ลุงให้ตกแต่ไม่ยอมอยู่แล้วไม่ยอมอยู่แล้วพาจี้เงินกูสองถุงไอ้ยังกูสองถุงกูนึกว่ามึงไปด่าพ่อมาเนี่ยกูจกสองถุงกูไปจกสองถุงรอบแรกกูจกปุ๊บกูจกเสร็จกว่ามาก่อนมันตามกูไม่ทันแล้วทีเนี้ยกูไปเลยอีกรอบนึงมาเฉยพี่ไปจกที่คอกหมูใช่ไหมงานดำเมืองนี้ไม่โคตรเดือดเลยได้บ๊อบเนาะมันเดือดจังวะโคตรเดือดอ่ะโหขนาดผมเป็นประชาชนยังเอาผมสุดเลยพี่เซิร์ฟได้เหรอประชาชนมันก็เอาเหรอถามพี่ก๊อตดิตอนผมไปจกมันมาแรกผมไม่รู้แล้วรอบสองผมไปตีกระบาลมันตายแล้วผมก็เปลี่ยนชุดใส่หน้ากากไอ้ยาแขนผมจัดอ่ะพี่ก๊อตบอกให้ตีผมไม่รู้ผมตีแม่งอ่ะอ้าวก็มันตีมึงไงแต่กูไม่ทันได้สวนมันอยู่ท่าจกปูนเนี่ยแต่กูหลบได้กูเห็นห่างตากูเห็นแลโบสีขาวใส่หูดำมาเลยแต่ไกลเลยได้ยินเสียงคำเดียวโอ้โอ้โอ้เฮียอะไรมาปาดกูแต่ผมมันไม่เดินมาปาดเลยมันเพราะผมมันเดินมาแบบน้องๆนี่ที่นี่พี่คุมนะรู้ป่าวมันบอกเงี้ยบอกขอคืนด้วยครับก็มึงพูดของกูไม่เห็นพูดสักคำเลยไอ้เหี้ยก็มีใส่ชุดแก๊งอ่ะกูไม่ใส่ชุดแก๊งโอเคกูถอดเกาะแล้วกูไปแล้วเพิ่งมารู้ว่าเป็นกูพอหมอมันห่อแต่แป๊บนึงนะถ้าหัวเรือมันโดนเฉือนคอมลูกเรือมันก็ไม่อยู่หรอกป่ะหกซุนอ่ะเห็นแล้วใบแดงอืมใช่พี่ใบแดงเรือบินมดโกกากวาดูทรงน่าจะเดือดจัดไปดงไปแดงบัฟหลุดเนี่ยเดือดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่
แต่มันเล่นกันสุดจัดไงต้องมันเล่นไปกันตลอดเลยเวลามันตีกันน่ะกูบอกเลยว่าตีมันปล่อยให้เล่นได้งั้นใช่ทำไมเขาไม่เบรกมาแบบเนี้ยมันปล่อยให้เล่นในจังหวะที่ลุงพิตีกูนู่นนี่นั่นแบบคนที่คอยเจรจาเป็นส่วนกลางคือไปแข่งกับใช่แต่มันมีส้มอยู่ไงลิกอะมันเลยโดนเป็นแดงแต่กูงงอะที่มันโทรบอกไอ้เหี้ยเป๊ะบอกว่ากูอะล้อหลอกเหี้ยอะไรผัดตะคำไอ้เป๊ปก็ไอ้นี่เกินผู้ใหญ่บ้านเกินเฮียคุยแบบคนดีสัตว์ไอ้บ๊อบมึงมาไปบ่ายมึงเข้ามาคุยแทนมันดิเฮียกูไม่ชอบแบบทรงคนดีอะทรงคนดีมันมึงมาคุยตอนหลัง 18:00 น.ไอ้สัตว์ทั้งมีสามเฮียเป๊ปอ่ะมันเป็นแบบเลขามึงไอ้เลขาไปทำงานส่วนเลขาดิวะไอ้เฮียเรียนลุงไอ้เฮียว่าตอนรีมึงไอ้เวทก็ได้ตอนจะยินน่ะไอ้เฮียแบบตัวมึงซ้อมเลยโอ้ไม่คุยอ่ะกูว่าแอคเก่งเดียวอ่ะ